นี่ข้อ 4เนี่ยเขาบอกว่าให้เราหาจำนวนเต็มที่แทน A แล้วทำให้ประโยคที่ได้เป็นจริงข้อ1เนี่ยลบ 4ลบ A เท่ากับลบ10ถูกปะไอประโยคประเภทเนี้ยที่มีเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเราจะเรียกว่าสมการสมการเนี่ยคือการเท่ากันของ2ฝั่งข้อนี้เนี่ยถ้าเราจะหาจำนวนเต็ม A ที่แทนเราได้ประโยคเป็นจริงเนี่ยแสดงว่าลบ4เนี่ยลบอะไรถึงจะได้ลบ10เราต้องตั้งคำถามแล้วว่า A เนี่ยคืออะไรถูกไหมเพราะคำถามเราถามว่า A คืออะไรเรามองในรูปของจำนวนเต็มบวกก่อนแล้วกันนะไม่ใช่เราลองมองในรูปของการบวกก่อน A ลบ4ลบ A เนี่ยมองในรูปของการบวกมันจะได้เป็นลบ4บวกอยู่กับจำนวนตรงข้าม A ถูกป่ะคือลบ A จะเท่ากับลบ10เพราะฉะนั้นคำถามของเราก็คือลบ4เนี่ยบวกอยู่กับอะไรนะได้ลบ10ลบ4บวกกับอะไรนะได้ลบ10มันคือลบ6ถูกไหมถูกเปล่าลองคิดตามพี่ทันไหมเอ่ยดูนะดูนี้เลยลบ4บวกอยู่กับอะไรได้ลบ10ลบ4เนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นมันอยู่ทางฝั่งซ้ายของเส้นจำนวนนี่0ลบ4มันคืออันนี้4ครั้งถูกปะลบลงทีละ1 4ครั้งอันนี้คือลบ4แล้วลบ10ล่ะลบ5ลบ6ลบ7ลบ8ลบ9ลบ10คืออันนี้เพราะฉะนั้นลบ4บวกอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นลบ10อันนี้จะต้องเป็นจำนวนเต็มลบแน่ๆเพราะว่ามันลดลงเห็นไหมเราจะต้องลดเพิ่ม3 4 5 6 6ครั้งแน่เพราะฉะนั้นลบ4มาเป็นลบ10มันคือการลบ6แสดงว่าเราลดเพิ่มอีก6เพราะฉะนั้นไอ้ลบ A เนี่ยก้อนเนี้ยจะต้องเป็นลบ6พอลบ4บวกอยู่กับลบ6ได้ลบ10ถูกไหมถ้าเราได้ลบ A เท่ากับลบ6แล้วเนี่ยแสดงว่า A จะต้องเท่ากับเท่าไหร่จำนวนตรงข้ามของ A เท่ากับลบ6แสดงว่า A เนี่ยมันก็ต้องเป็น6ถูกไหมเพราะอะไรเพราะจำนวนตรงข้าม A คือลบ6ซึ่ง A ลบ6เนี่ยมันก็คือจำนวนตรงข้ามของ6แสดงว่า A คือ6เพราะฉะนั้น A ของข้อ1เนี่ยที่เราคิดอยู่เนี่ยคือ6ข้อนี้คือ6โอเคนะข้อต่อมา A ลบ12เท่ากับ10ถามว่า A เท่ากับเท่าไหร่ถ้าจะมองให้ง่ายเรามองให้มันเป็นรูปของการบวกเหมือนเดิมแล้วกันมันจะได้เป็น A บวกอยู่กับลบ12 A บวกอยู่กับจำนวนตรงข้ามของ12ก็คือ A บวกลบ12ถูกปะเท่ากับ10เอบวกลบ12เท่ากับ10เนี่ยลบ12บวกอยู่กับอะไรนะได้10มาลองวาดบนเส้นจำนวนดีกว่าดูที่แผ่นข้างล่างนี่นะลบ12เนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบอยู่ฝั่งซ้ายของ0ถูกปะแต่10เนี่ยอยู่ฝั่งขวาของเส้นจำนวนอย
ู่ฝั่งขวาของศูนย์เพราะมันเป็นจำนวนเต็มบวกแสดงว่าถ้าเราจะจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาเนี่ยเราจะต้องบวกเพิ่มใช่ไหมไม่ใช่ลดเพิ่มแล้วบวกเพิ่มเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่บวกมาให้เป็นศูนย์ก่อนมันคือการบวกเพิ่ม12แล้วพอบวกมาให้เป็น10อีกเนี่ยมันคือการบวกเพิ่มอีก10เพราะฉะนั้น12ลบ12บวกกับบวก2ครั้งเนี่ยมันคือการบวกเท่าไหร่ไอ้บวก2ครั้งเนี่ยมันคือการบวก10กับ12เป็น22ถูกปะมันคือการบวกทั้งหมด22เพราะฉะนั้นแสดงว่าลบ12บวกกับ22จะได้10ถูกไหมเพราะฉะนั้น A คืออะไร A ก็คือ22ข้อนี้ตอบ22ฟังใหม่ไหมอ่ะใครที่ยังไม่เข้าใจนะคำถามของเราคือลบ12บวกอะไรหน้าถึงจะได้10ลบ12เนี่ยมันอยู่ทางฝั่งซ้ายของเส้นจำนวนส่วน10เนี่ยเป็นจำนวนเต็มอยู่ทางฝั่งขวาของเส้นจำนวนฝั่งขวาของทางลบ12แล้วก็ฝั่งขวาของ0ซึ่ง a ลบ12ถ้าจะมาทางฝั่งขวาเนี่ยถ้าจะมาทางฝั่งขวาได้เนี่ยมันจะต้องบวกเพิ่มถูกปะเพราะการมาทางฝั่งขวาของเส้นจำนวนคือการบวกเพิ่มทีละ1แต่การไปฝั่งซ้ายมันคือการลดลงทีละ1เพราะฉะนั้นจาก12ลบ12มาเป็น10เนี่ยตอนที่มันมาเป็น0ก่อนมันจะต้องบวก12ให้ได้0แล้วการที่มันจะมาเป็น10เนี่ยมันจะต้องบวก10เพราะฉะนั้นการบวกทั้ง2ครั้งให้มาเป็น10เนี่ยมันคือการบวกเพิ่ม22แสดงว่าลบ12บวกกับ22ได้10ถูกปะโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ A เป็น22เพราะ10 22บวกกับลบ12เนี่ยได้10ข้อนี้ตอบ22นะข้อต่อมาข้อ3ข้อ3ลบ35ลบ a เท่ากับลบ20เหมือนเดิมต้องเขียนเป็นรูปการบวกจะได้มองง่ายเหมือนกันเปล่าข้อนี้ลบ35บวกกับอะไรนอได้ลบ20ลบ35เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าลบ20ตอบสิน้อยกว่าถูกป่ะเพราะว่า35เนี่ยเลขมันมากกว่า20เพราะฉะนั้นพอเป็นจำนวนเต็มลบลบ35จึงมีค่าน้อยกว่าลบ20และลบ35บวกกับอะไรถึงจะได้ลบ20ถ้าลบ35เนี่ยมีค่าน้อยกว่าลบ20แสดงว่าลบ35อยู่ทางฝั่งซ้ายมือถูกปะลบ35อยู่ทางฝั่งซ้ายมือของลบ20แสดงว่าลบ35แล้วเริ่มจากตรงนี้เราจะทำไงให้มันมาเป็นลบ20แสดงว่าไอ้จำนวนก้อนเนี้ยไอ้ลบ A เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกไอ้ม่วงๆเนี่ยคือคำตอบของเรานะคือที่เราจะหาได้จากอันเนี้ยคือสีม่วงๆคือลบ A 35ต้องบวกเพิ่มเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็นลบ20เราดูดิมันต่างกันอยู่เท่าไหร่เราดูผลต่างเพื่อที่จะหาจำนวนช่องเราต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ผลต่างของ35กับ20มันคือ15ถูกปะเพราะฉะนั้นจาก3ลบ35มาเป็นลบ20เนี่ยเราจะต้องบวกเพิ่ม15แสดงว่าไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยลบ a เนี่ยมันจะต้องเท่ากับ15จำนวนตรงข้ามของ a คือ15แสดงว่า a เนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่ a จะต้องเท่ากับลบ15เพราะว่าตรงข้าม a คือ15ซึ่ง15เนี่ยมันคือตรงข้าม a 15เนี่ยคือตรงข้าม a เพราะฉะนั้น a ก็คือตรงข้ามของ1515คือตรงข้ามของลบ15และลบ15ก็คือตรงข้ามของ15เพราะฉะนั้นในเมื่อ15เนี่ยคือตรงข้าม A เพราะฉะนั้น A ก็คือลบ15ถูกปะเราตอบลบ15 A คือลบ15นะข้อนี้เข้าใจนะ
ข้อ4ข้อ4เนี่ยมันเหมือนการหาผลลัพธ์เพราะว่า A เนี่ยมันคือการเอาลบ46มาลบกับลบ35มันก็คือการหาผลลัพธ์ดีๆเองนี่เองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเคยทำโจทย์แบบนี้มาเยอะแล้วไอ้ลบ46ลบกับลบ35เนี่ยได้เท่าไหร่ทำอย่างนี้เลยดีไหมลบกับลบมันเจอกันกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้มันคือลบ46บวก35โอเคแล้วลบ46บวกกับ35นี่เท่าไหร่จำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มบวกวิธีการทำของมันคืออะไรค่าสมบูรณ์มาลบกันหาผลต่างถูกปะแล้วตอบในรูปของเครื่องหมายลบเพราะว่าลบเนี่ยมันลบมากกว่าบวกแสดงว่าที่เหลือจะต้องเป็นลบลบ46บวก35ผลต่างมันคือ11นะเท่ากันนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ A ก็คือลบ11ข้อต่อมาข้อ5 80ลบ A เท่ากับ40ถ้าเราเขียนในรูปของการบวกเนี่ยมันจะเขียนได้เป็น80บวกอยู่กับลบ A มองไอ้นี่เป็นก้อนก้อนหนึ่งแล้วกันนะเท่ากับ40 80บวกอะไรนะได้40 80เนี่ยมันมากกว่า40แสดงว่าที่บวกเข้าไปมันจะต้องเป็นการลดลงถูกปะเราจะต้องลดเพิ่มเพราะฉะนั้นลบ A เนี่ยเท่ากับลบอะไรก็ไม่รู้80ลดลงเหลือ40แสดงว่ามันต้องลบออก40ถูกปะจาก80ลดเหลือ40แสดงว่าเราจะต้องลบ40ไปทางฝั่งซ้ายเนี่ยคือการลดลง40แสดงว่าลบ A ไอ้ก้อนเนี้ย80บวกอยู่กับลบ40 80บวกลบ A เนี่ยมันจะเท่ากับ80บวกอยู่กับลบ40ถูกปะเพราะฉะนั้น A คืออะไรมองออกไหม A มันคือ40นั่นเองตอบ40หวังว่าทุกคนจะตามทันนะคะโอเคต่อมาข้อ6ลบ17ลบ A เนี่ยเท่ากับ30ถามว่า A เท่ากับเท่าไหร่ถ้ารูปจำนวนเต็มบวกเขียนยังไงเขียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาดูคำตอบของพี่ลองเขียนกันเองดูก่อนด้วยนะมันจะได้ลบ17บวกกับลบ A ถูกปะเขียนในรูปการบวกเนี่ยจะได้ลบ17บวกกับลบ A เพราะฉะนั้นลบ17ทำยังไงนะให้ได้เป็น30ลบ17เนี่ยมีค่าน้อยกว่า30อยู่แล้วแง่ๆเพราะว่าลบ17เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มลบแต่3ในขณะที่30เนี่ยมันเป็นเต็มบวกเพราะฉะนั้นจากลบ17พี่ทำศูนย์ขั้นกลางจะได้มองง่ายๆฝั่งนี้30ฝั่งนี้คือลบ17นะจากลบ17จะมาเป็น30ได้เนี่ยมันจะต้องบวกเพิ่มถูกปะเพิ่มเท่าไหร่ตอนแรกเพิ่ม17ต่อมาเพิ่มอีก30เพราะฉะนั้นมันเพิ่มทั้งหมด30บวก17คือ47ถูกปะแสดงว่าลบ17บวกกับ47เนี่ยได้30เพราะฉะนั้นลบ17บวกลบ A เนี่ยมันคือลบ17บวกกับ47เท่ากับ30ถูกไหม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 ลบ17บวกกับ47เนี่ยเท่ากับ30ในขณะที่โจทย์ที่ให้เรามาเนี่ยมันคือลบ17บวกกับลบ A เท่ากับ30แสดงว่าลบ A กับ47เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันถ้าลบ A เท่ากับ47แล้วถามว่า A จะเท่ากับเท่าไหร่จำนวนตรงข้ามของ A คือ47
แสดงว่า A จะต้องเป็นลบ47ถูกปะจำนวนตรงข้ามของ A คือ47เพราะฉะนั้นถ้า A เท่ากับลบ47จำนวนตรงข้ามของ A ก็คือจำนวนตรงข้ามของลบ47เนี่ยก็คือ47ถูกนะโอเคพี่ไปต่อข้อ7แล้วนะข้อ7เนี่ยลบของลบ26มันก็คือ26ถูกปะลบเจอลบเจ้ากันถ้าเขียนในรูปการบวกเนี่ยมันจะเขียนได้ว่า26บวกกับลบ A จะมีค่าเท่ากับ5026บวกลบ A เท่ากับ50 26บวกเท่าไหร่ได้50อันนี้คือคำถามที่เราจะต้องตั้งไว้ในใจ26บวกอะไรหน้าได้50มันคือการเอา50ลบ26ใช่ปะเพื่อดูว่า26บวกอะไรได้50คือ24ถูกไหมพอ50เดิมมีอยู่50เนี่ยถ้าเราลบออก26เราจะเหลือ24เพราะฉะนั้นพอเอา24บวกเพิ่ม26มันจะเท่ากับ50เหมือนเดิมแสดงว่า24บวก26เท่ากับ50เพราะฉะนั้นไอ้26เนี่ยมันคืออะไรมองออกปะเอ้ยไม่ใช่สิต้องมอง24พี่ขอโทษนะมองตัวนี้นะคะ24 26เหมือนกันใช่ปะ26บวก24กับ26บวกลบ A แสดงว่า24เนี่ยจะต้องเท่ากับลบ A แล้วเราก็มองเหมือนเดิมลบ A เนี่ยมันคือจำนวนตรงข้ามของ A เท่ากับ24แสดงว่า A จะต้องเป็นลบ24เข้าใจนะเมื่อ A เท่ากับลบ24จำนวนตรงข้ามของ A ก็คือจำนวนตรงข้ามของลบ24มันก็คือ24ถูกปะเครื่องหมายตรงข้ามกันแปลว่าข้อนี้ A เท่ากับลบ24นะข้อ8 A ลบลบ8เท่ากับ26ลบเจอลบเนี่ยมันกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราเขียนในรูปของการบวกได้เป็น A บวก8เท่ากับ26แปดบวกอะไรได้26นะมันคือการเอาอย่างนี้เหมือนเดิมทำให้ดู8บวกอะไรหน้าได้26เรา26มาลบ8เราจะรู้ว่า8บวกอะไรได้26ยืมมา1ก่อนกลายเป็น16ลบ8เหลือ8 1ที่ยืมตัดออกไปแสดงว่า26ลบ8ได้18เพราะฉะนั้นพอ8บวก8ก็จะได้18บวก8ก็จะได้26ถูกปะเพราะฉะนั้นเราได้ว่า18บวกกับ8เนี่ยเท่ากับ26 18บวกกับ8ได้26 A บวก8ก็ได้26เพราะฉะนั้น A ก็จะเท่ากับ18โอเคไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น A เท่ากับ18และนี่ก็คือคำตอบไปดูข้อถัดไปข้อ9จะเปลี่ยนแผนแล้วนะบ๊ายบายข้อ9ข้อ9เนี่ย50ลบลบ50เท่ากับ A มันเหมือนการหาผลลัพธ์ใช่ป่ะเพราะ A คือฝั่งที่เป็นผลลัพธ์ของ50ลบลบ50
เอ้ลบลบเจอกันเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรจำได้ปะลบเจอลบเป็นบวกก็เป็น50บวก50เท่ากับไม่ต้องคิดเลยอ่ะมันเท่ากับ100ได้คำตอบแล้วที่ลบเจอลบกลายเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าการเขียนในรูปบวกเนี่ยเราเขียนอย่างนี้เป็น50บวกจำนวนตรงข้ามของลบ50ใช่ปะจำนวนตรงข้ามของลบ50ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปเนี่ยคือการบอกว่ามันเป็นจำนวนตรงข้ามของลบ50และไอ้จำนวนตรงข้ามของลบ50เนี่ยมันคือเท่าไหร่จำได้ไหมลบ50ตรงข้ามกับ50และ50ก็ตรงข้ามกับลบ50เพราะฉะนั้นลบคือตรงข้ามของลบ50เนี่ยมันก็คือ50พี่เลยบอกว่าลบเจอลบมันกลายเป็นบวกเท่ากันไงเพราะฉะนั้นในวงเล็บก็คือ50มันจะเท่ากับ50บวก50เท่ากับ100ข้อนี้ตอบ100ต่อมาข้อ10ลบ19ลบ A เท่ากับลบ20ข้อนี้เนี่ยมองเป็นจำนวนมองเป็นรูปการบวกจะง่ายที่สุดณตอนนี้ลบกับบวกกับลบ A เท่ากับลบ20ลบ19บวกกับอะไรได้ลบ20ลบ19เนี่ยมันมากกว่าลบ20อยู่1แสดงว่ามันจะต้องลดลง1เพราะฉะนั้นเอาเดี๋ยวก่อนฟังใหม่ลบ19เนี่ยมันมากกว่าลบ20อยู่1ถูกปะลบ19อยู่ฝั่งขวามือของลบ20บนเส้นจำนวนนะลบ19ลบ20มันคือการลดลง1ถูกปะลดเพิ่ม1เพราะฉะนั้นแปลว่าลบ19จะต้องลบ1ได้ลบ20เพราะฉะนั้นได้ว่าอะไรลบ19บวกกับลบ1จะเท่ากับลบ20สองสมการนี้เหมือนกันใช่ปะเพราะฉะนั้นลบ A เทียบได้เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้น A จะเท่ากับ1ข้อนี้ตอบ1ข้อต่อมาข้อ11 0ลบลบ24ข้อนี้ก็คือการหาผลลัพธ์ธรรมดาเหมือนกันเหมือนข้อคล้ายๆข้อ9ลบเจอลบกลายเป็นบวกนะเป็น0บวก24เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามบวก0มันจะมีค่าเท่าเดิมถูกปะ0บวก24ก็เลยได้24เนี่ยคำตอบถัดมาลบ27ลบอยู่กับ A เท่ากับ10ข้อนี้ลบ27ลบอะไรเท่ากับ0มันจะต้องลบตัวมันเองเพื่อหักล้างกันเป็น0ถูกปะเพราะฉะนั้น A เนี่ยจะต้องเป็นลบ27แน่ๆลบ27มองออกไหมมองอย่างนี้นะคือเรามีก้อนแรกเนี่ยคือลบ27ลบอยู่กับก้อนที่2คือ A แต่มันบังเอิญว่ามันเท่ากับ0เครื่องหมายเนี่ยคือเครื่องหมายลบแสดงว่าตัวหน้ากับตัวหลังจะต้องมีค่าเท่ากันเพื่อที่จะได้หักล้างกันเหลือ0แต่บังเอิญว่าตัวหน้าเนี่ยมันคือลบ27เพราะฉะนั้นตัวหลัง A ก็จะต้องมีค่าเท่ากับตัวหน้าก็คือลบ27ข้อนี้เราก็เลยได้คำตอบเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรก็คือลบ27โอเคคำตอบต่อมาข้อ13 0ลบ A เท่ากับ5มันเหมือนกับการเอา0บวกลบ A ถูกปะซึ่งการเอา0บวกกับลบ A เนี่ยมันก็เหมือนกับ0บวกจำนวนใดๆมีค่าเท่าเดิมมันก็คือลบ A จะมีค่าเท่ากับ5อันนี้คือเท่ากับหลัก
ั่งนี้เนี่ยไม่ว่าจะ0บวกลบ a หรือลบ a เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ5โอเคนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าลบ a เท่ากับ5แล้วเนี่ยแสดงว่า a จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ค่าตรงข้ามของ a เท่ากับ5แสดงว่า a จะต้องเป็นลบ5เพื่อที่จะได้ค่าตรงข้ามของ a เท่ากับ5เพราะตรงข้ามของลบ5ก็คือ5นะเพราะฉะนั้น a เท่ากับลบ5ข้อนี้ตอบลบ5ข้อต่อมาข้อ14ลบของลบ8ลบ0เท่ากับ a ข้อนี้ a อยู่ฝั่งขวาอีกแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาให้เราหาผลลัพธ์ถูกปะซึ่งลบของลบ8เนี่ยจำได้ไหมว่าลบเจอลบมันจะเอากันกลายเป็นบวกแสดงว่ามันได้บวก8ลบอยู่กับ0ซึ่ง a ลบ0เนี่ยมันก็ไม่มีค่าอะไรถูกปะแสดงว่ามันได้8เท่าเดิมเพราะฉะนั้น a เท่ากับ8ข้อนี้ตอบ8ข้อนี้ตอบ8นะข้อต่อมาข้อ15 a อยู่ฝั่งขวาเหมือนเดิมอีกแล้วแสดงว่าเขาให้เราหาผลลัพธ์ของฝั่งนี้พอเรารู้ผลลัพธ์ฝั่งนี้เราก็จะได้ฝั่งนี้ถูกปะเราจะรู้ค่า a ทันทีซึ่งฝั่งเนี้ย0บวก0เนี่ยมาได้เท่าไหร่0ไม่มีค่าบวกกับ0ไม่มีค่ารวมกันมันก็ไม่มีค่าแสดงว่าข้อนี้ตอบ0ไม่ต้องคิดเลยส่วนข้อนี้ข้อ16ลบ0เนี่ยมันคือค่าตรงข้ามของ0ซึ่งจำได้ไหมว่าค่าตรงข้ามของ0เนี่ยคืออะไร0เนี่ยเป็นกรณีเดียวที่0ตรงข้ามกับ0เสมอเครื่องหมายลบที่เขาใส่มาไว้ข้างหน้าเนี่ยเหมือนเป็นการบอกว่ามันคือจำนวนตรงข้ามของ0ซึ่งจำนวนตรงข้ามของ0เนี่ยมันก็คือ0นั่นแหละเพราะฉะนั้น0บวกกับลบ0เนี่ยมันคือ0บวกกับ0เหมือนกับข้อนี้เลยเห็นปะเพราะฉะนั้น0บวก0เท่ากับ0A ก็เลยเท่ากับ0ข้อนี้ก็เลยตอบ0เหมือนกันโอเคทวนคำตอบให้ข้อ9เนี่ยตอบ100ข้อ10เนี่ยตอบ1ข้อ11ตอบ24ข้อ12ตอบลบ27ข้อ13ตอบ5ไม่ใช่ตอบลบ5 5นี่คือลบ A นะเพราะฉะนั้น A เท่ากับลบ5ข้อ13เนี่ยตอบลบ5ส่วนข้อ14เนี่ยตอบ8ข้อ15กับข้อ16ตอบ0ทั้งคู่เราต้องอย่าลืมว่า0เนี่ยเป็นจำนวนตรงข้ามของ0เพราะฉะนั้นลบ0เนี่ยมันแปลว่าจำนวนตรงข้ามของ0ก็คือ0นี่ลบ0เท่ากับ0โอเค